ัวกับแพะณทุ่งหญ้าท้ายหมู่บ้านที่เงียบสงบวัวตัวหนึ่งกำลังเดินเล็มหญ้าอย่างอร่อยแต่แล้วก็บังเอิญเหลือบไปเห็นสิงโตตัวใหญ่กำลังเดินตรงเข้ามาใกล้ด้วยความตกใจกลัวว่าจะถูกจับกินเป็นอาหารมันจึงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทันทีในที่สุดก็วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในคอกแพะของผู้ใหญ่บ้านทางฝ่ายแพะนั้นเห็นว่าวัวลุกล้ำเข้ามาในคอกของตนมันจึงวิ่งเข้าไปขู่และตะโกนขับไล่วัวก็นิ่งเฉยไม่ยอมตอบโต้หรือขยับไปไหนสักก้าวเดียวเป็นเพราะมันยังขลาดกลัวสิงโตอยู่นั่นเองเจ้าวัวจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าจะขวิดจะแทงข้าอย่างไรก็ไม่ทำให้ข้ากลัวขึ้นมาหรอกรอให้สิงโตจากไปเมื่อไหร่เราจะได้รู้กันว่าระหว่างข้ากับเจ้านั้นใครจะแข็งแรงกว่ากันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ขลาดย่อมเอาชนะแต่ผู้ที่อ่อนแอกว่า